สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Deutsch für alle คลิปนี้นะคะก็จะเป็น Verben mit Dativ Ergänzung นะคะก็คือ29คำกริยานะคะที่ตามด้วย Dativ เสมอเลยนะคะแต่ว่าก่อนเข้าไปกดรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปเริ่มคำศัพท์ที่1กันเลยดีกว่าค่ะคำกริยาตัวที่1นะคะก็คือ antworten antworten นะคะที่แปลว่าตอบหรือตอบคำถามนั่นเองนะคะก็จะตามด้วย Dativ เสมอเลยนะคะก็อย่างเช่น er kann Ihnen jetzt nicht antworten นะคะ er kann Ihnen jetzt nicht antworten นะคะก็คือเขาสามารถตอบคำถามของคุณเนี่ยไม่ได้นะคะในตอนนี้เนาะเดี๋ยวรอเวลาอีกสักหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาอาจจะตอบคำถามคุณก็ได้นะคะเห็นไหมคะ antworten นะคะก็เป็น ihnen นะคะก็จะเป็น dativ เสมอเลยนะคะหรือตัวอย่างต่อไปนะคะ zunächst will ich dir antworten zunächst will ich dir antworten นะคะก็แปลว่าอย่างแรกเลยนะคะฉันต้องการตอบคำถามของคุณก่อนนะคะถ้าในกรณีที่จะทำให้สุภาพหน่อยก็เปลี่ยนจาก dear นะคะเป็น ihnen เนาะคำกริยาอันที่สองนะคะที่จะมากับ dativ เสมอเลยนะคะก็คำว่า begegnen begegnen นะคะที่แปลว่าพบปะเนาะ begegnen แปลว่าพบปะก็ตัวอย่างเช่นIch bin gestern ihm begegnet. Ich bin gestern ihm begegnet. ฉันนะคะก็พบปะกับเขานะคะเมื่อวานนี้เนาะเห็นไหมคะคำว่า begegnet เนี่ยพอมาแล้วนะคะก็จะเป็น dativ เสมอเลยเนาะตัวอย่างต่อไปค่ะก็คือ Ich wollte dir nie wieder begegnen. ก็แปลว่าฉันนะคะไม่ต้องการพบคุณอีกต่อไปนะคะ Ich wollte dir nie นะคะไม่เลยไม่ต้องการเลย wieder begegnen แต่ถ้าสมมติว่าจะพูดในทางตรงกันข้ามก็คือฉันต้องการพบคุณอีกก็จะเป็น Ich wollte dir นะคะหรือ Ich wollte dir wieder begegnen Wir müssen diese Herausforderung begegnen können Wir müssen diese Herausforderung begegnen können. ก็แปลได้ว่าพวกเรานะคะสามารถที่จะเผชิญนะคะหรือพบเจอกับความท้าทายอันนี้ได้นะคะอันนี้แปลว่าความท้าทายเนาะ Herausforderung ปกตินะคะมันจะเป็น die Herausforderung แต่พอมาเป็นครับมาเจอคำกริยาไปเก็ตเน้นนะคะมันก็เลยกลายมาเป็น diese นะคะจาก die ก็กลายเป็น der นะคะก็เป็น diese Herausforderung ตัวอย่างต่อไปนะคะ Du hättest ihr nie begegnen dürfen ก็แปลว่าเธอเนี่ยนะคะไม่ได้รับอนุญาตให้เจอเขาอีกต่อไปนะคะก็หลอกผู้หญิงคนนี้อีกต่อไปเนาะคำกริยาอันที่3นะคะที่จะมาคู่กับ dativ ตลอดเลยก็ได้แก่คำว่า danken danken ที่แปลว่าขอบคุณนะคะ danken ขอบคุณก็อย่างเช่น ich danke dir ich danke ihnen ich danke dir sehr นะคะฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะหรือถ้าจะให้สุภาพก็จะเป็น ich danke ihnen sehr นะคะก็จะสุภาพขึ้นมาเยอะเลยนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ Wir wollten und müssen ihm danken ก็แปลได้ว่าพวกเราเนี่ยควรนะคะและก็ควรที่จะต้องขอบคุณเขาเลยนะคะเห็นไหมคะ danken ก็มาคู่กับ ihm นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ Ich möchte allen Beteiligten gratulieren und danken Ich möchte allen Beteiligten
gratulieren und danken นะคะก็ตรงนี้นะคะก็แปลว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะแสดงความยินดีนะคะทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนเลยเช่นกันนะคะคำว่า danken นะคะก็จะคู่กับคำที่เป็น dative เสมอเลยนะคะก็เปลี่ยนเป็น dative นะคะคำนามนั้นก็เป็น dative เช่นเดียวกันกับคำนี้เลยค่ะ gratulieren นะคะที่แปลว่าแสดงความยินดีเนาะก็มาคู่กับ dative เหมือนกันนะคะตัวอย่างต่อไปเลยนะคะก็คือ I fallen นะคะก็แปลว่านึกได้คิดได้เข้ามาในความคิดนะคะEin fallen นะคะนึกได้คิดได้เข้ามาในความคิดตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่น Ich lasse mir selbst etwas einfallen Ich lasse mir selbst etwas einfallen นะคะก็แปลได้ว่า Ich lasse mir selbst etwas einfallen ก็จะแปลได้ว่าฉันเนี่ยจะคิดอะไรบางอย่างนะคะด้วยตัวของฉันเองเนาะหรือแบบฉันก็จะนึกอะไรบางอย่างเนี่ยด้วยตัวของฉันเองตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือ Dir wird bestimmt was passendes einfallen นะคะอันนี้นะคะ was ตัวนี้ก็มาจาก etwas นะคะก็คือ Dir wird bestimmt was passendes einfallen ก็จะแปลได้ว่าแน่นอนนะคะ bestimmtคุณเนี่ยจะได้ในสิ่งที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้ในสิ่งที่เหมาะสมเนาะต่อไปนะคะ Ich habe Ihnen gesagt was mir spontan eingefallen ist ก็คือแปลได้ว่าฉันเนี่ยบอกพวกคุณแล้วนะฉันบอกพวกคุณแล้วว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยก็คิดได้ขึ้นมาเองเดี๋ยวฉันก็ได้คิดได้ขึ้นมาเองต่อไปนะคะก็เป็นคำว่าFehlen ที่แปลว่าขาดหายคิดถึง Fehlen ที่แปลว่าขาดหายคิดถึงนะคะก็ไปดูตัวอย่างกันค่ะ Ich fehle ihm und fehlt mir นะคะก็แปลได้ว่าฉันเนี่ยคิดถึงเขานะคะและเขาก็คิดถึงฉันแล้วนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ mirFehlen meine Eltern wirklich sehr. Mir fehlen meine Eltern wirklich sehr. ก็แปลได้ว่าพ่อแม่ของฉันเนี่ยคิดถึงฉันแล้วมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นคำศัพท์ที่6นะคะ Folgen นะคะแปลว่าผลที่ตามมานะคะหรือว่าตามมาfolgen นะคะแปลว่าผลที่ตามมาหรือตามมาไปดูตัวอย่างกันค่ะก็คือ Du folgst deiner Intuition und ich folge meiner นะคะก็แปลว่าคุณเนี่ยตามสัญชาตญาณของคุณเลยนะส่วนฉันเนี่ยก็จะตามสัญชาตญาณของฉันเองนะคะ ich folge meiner ตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือDas entscheidet nicht der Präsident alleine, sondern ich folge der Geschäftsordnung. ก็แปลได้ว่าการตัดสินใจเนี้ยนะคะไม่ใช่ของประธานาธิบดีเพียงคนเดียวนะคะแต่ว่าฉันน่ะอย่างไรก็ตามนะคะฉันก็จะเดินตามนะคะกฎระเบียบของมันเนาะตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือ Du fährst ich folge dir Du fährst ich folge dir นะคะคุณก็ขับรถไปนะเดี๋ยวฉันขับตามเองเดี๋ยวฉันขับตามคุณเองตัวอย่างต่อไปนะคะ Du brauchst nur nach mir zu rufen und ich folge deiner Stimme นะคะก็แปลได้ว่าคุณเนี่ยต้องการเพียงแค่เรียกชื่อฉันเท่านั้นนะและฉันเนี่ยก็จะเดินตามเสียงของคุณเองนะคะโอเคและฉันเนี่ยก็จะตามเสียงของคุณเองนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ Er folgt meinen Empfehlungen นะคะก็แปลได้ว่าเขาเนี่ยทำตามคำแนะนำของฉันนะคะเขาทำตามคำแนะนำของฉัน
ตัวอย่างที่7นะคะก็คือ gefallen gefallen นะคะที่แปลว่าชอบหรือถูกใจเนาะ gefallen อันนี้นะคะทุกคนได้ยินบ่อยกันมากๆเลยก็อย่างเช่น mir gefällt diese Jacke mir gefällt diese Jacke นะคะก็แปลได้ว่าฉันเนี่ยถูกใจเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้เหลือเกินตัวอย่างต่อไปนะคะ Komischerweise gefällt mir ihre Gesellschaft นะคะก็อันนี้นะคะก็จะแปลได้ว่าฉันเนี่ยถูกใจกับบริษัทของคุณซะเหลือเกินเลยนะคะ Komisch นะคะก็ประมาณว่าแบบเฮ้ยมันแปลกอะเฮ้ยฉันถูกใจกับบริษัทของคุณมากๆเลยนะคะ Gesellschaft นะคะก็คือจะแปลว่าบริษัทก็ได้เนาะแปลว่าสังคมก็ได้แต่ในบริบทนี้น่าจะแปลว่าบริษัทมากกว่านะคะตัวอย่างต่อไปก็คือ Das gefällt Ihnen besser als Bücher นะคะสิ่งนั้นเนี่ยถูกใจพวกคุณนะคะมากกว่าหนังสืออีกเนาะตัวอย่างต่อไปค่ะ Ich glaube das gefällt den Europäern นะคะก็คือฉันเชื่อว่าสิ่งนั้นนะคะถูกใจพวกยุโรปมากๆเลยนะคะ Das gefällt den Europäern ต่อไปนะคะ Ihre Frau würde das nicht gefallen นะคะก็แปลได้ว่าภรรยาของคุณเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจกับสิ่งนั้นก็ได้นะคะภรรยาของคุณเนี่ย würde das nicht gefallen ก็แปลได้ว่าภรรยาของคุณเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจกับสิ่งนั้นก็ได้นะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ Das wird ihm sicher sehr gefallen Das wird ihm sicher sehr gefallen นะคะก็แปลได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยถูกใจเขาเอาซะมากๆเลยนะคะ sicher แปลว่าแบบแน่นอนนะคะก็คือถูกใจเขาแน่นอนตัวอย่างต่อไปนะคะตัวที่8นะคะ gehen gehen นะคะซึ่งปกติเนี่ย gehen นะคะก็จะแปลว่าไปใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไปเนาะมันจะแปลว่าอะไรเดี๋ยวไปดูในประโยคกันค่ะแล้วมันก็จะตามด้วย dative เสมอเลยนะคะก็คืออย่างเช่น wie geht es dir คุณสบายดีไหม wie geht es dir คุณสบายดีไหมนะคะถ้าจะทำให้สุภาพหน่อยก็จะเป็นเปลี่ยน dear นะคะเป็น Ihnen อย่างเช่น Wie geht es Ihnen แล้วก็จะมาตอบคำถามนะคะว่าเอ้ยฉันเนี่ยสบายดีใช่ไหมฉันสบายดีก็จะเป็น Es geht mir gut Es geht mir gut นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือ Offenbar ging ihm das Benzin aus Offenbar ging ihm das Benzin ausก็แปลได้ว่าเฮ้ยเขาเนี่ยน้ำมันหมดแล้วนะสังเกตเห็นได้เลยเนี่ยเขาน้ำมันหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น Das Geld ging ihm aus ก็มาจากคำว่า ausgehen นะคะที่แบบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย Und er fing an zu trinken ก็คือเงินของเขาหมดแล้วแล้วเขาก็เริ่มเพื่อที่จะดื่มนะคะคำศัพท์ที่9นะคะgehören gehören นะคะที่แปลว่าเป็นของเนาะ belong to gehören อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ this is book BUCH นะคะขอโทษค่ะตรงนี้เขียนผิดเนาะ this is book gehört mir นะคะก็คือหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นของฉันเนาะ this is book gehört mir ตัวอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นThis is Auto hat mal deinem Vater gehört. ตัวอย่างต่อไปนะคะ This is Auto hat mal deinem Vater gehört. นะคะก็แปลได้ว่ารถยนต์คันนี้นะคะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นของพ่อของคุณนะตัวอย่างต่อไปนะคะ Jeder Entfernter.Datenbank gehört einem Vertriebsmitarbeiter นะคะอันนี้ก็จะแปลได้ว่าข้อมูลทางไกลแต่ละอันเนี่ยนะคะเป็นของตัวแทนขายนะคะตัวแทนขายก็คือ Vertriebsmitarbeiter เนาะตัวอย่างที่10นะคะก็คือคำว่า gelingen g
scaling เนี่ยนะคะแปลว่าบรรลุผลหรือว่าความสำเร็จนะคะแปลว่าบรรลุหรือว่าสำเร็จนะคะ scaling เนี่ยนะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ Ich bin allerdings davon überzeugt dass uns das gelingen wird ก็แปลได้ว่าฉันเนี่ยโอ้โหมั่นใจมากๆเลยว่าพวกเราเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะต่อไปนะคะ Die Suppe ist dir sehr gut gelungen นะคะก็คือแบบเฮ้ยซุปอันนี้นะคะน้ำซุปเนี่ยคุณทำมันได้ดีมากๆเลยนะคุณแบบปรุงออกมาได้เยี่ยมมากเลยนะคะประสบความสำเร็จเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Ich hoffe und erwarte dass es uns gelingen wirdconstructive lösungen zu erzielen ก็แปลว่าฉันเนี่ยหวังว่านะคะแล้วก็คาดหวังว่ามันเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยที่สร้างสรรค์เนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไปที่10คำก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเนาะเพราะว่าคำศัพท์ที่มาคู่กับ dative นะคะมันมีตั้ง29คำเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คลิปหน้าอีกนะคะสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับฟังมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะลาก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะชื่อ